สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับผมกับอาจารย์วาระมีชุทนสุญญาภิบาลคริสตจักรเมืองไทยครับวันนี้พระวจนะคำอยู่ที่เอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง13ครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง13เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามดังนั้นพวกท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดและฝ่ายที่เข้าสุนัตซึ่งทำต่อร่างกายด้วยมือมนุษย์เคยเรียกท่านว่าพวกไม่ได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระคริสต์ถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลเป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาทั้งหลายที่ทรงสัญญาไว้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์ในพระวจนะคำเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึง13เนี่ยจำได้ไหมครับว่าพระวจนะคำเป็นจดหมายที่เขียนกลับไปหาคริสตจักรในเอเฟซัสแล้วที่คริสตจักรที่เอเฟซัสก็มีคนอยู่หลายจำพวกหลายแบบมากไม่ได้เป็นแค่ยิวนะฮะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าคนต่างชาติด้วยแล้วก็บางคนก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้ามาก่อนเชื่อในพระอื่นๆมาก่อนแล้วก็อยู่ๆก็มารู้จักกับเรื่องราวของพระเยซูแล้วก็เขาเหล่านั้นก็มาตั้งตัวเป็นโบสถ์อาจารย์เปาโลก็เลี้ยงดูเขาแต่อาจารย์เปาโลเนี่ยอยากจะหนุนใจว่าหลายครั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของคริสเตียนคนที่ไม่ได้โตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งมองตัวเองแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าจะรักเขาได้เหรออาจารย์เปาโลใช้พระวจนะคำตอนนี้เนี่ยเขียนหนุนใจคืออย่างนี้ครับคุณและผมเคยทำบางสิ่งบางอย่างไหมที่มันแย่มากๆคือเราเคยทำบาปที่มันอยู่มันทำให้เรารู้สึกสกปรกมากมันทำให้เรารู้สึกห่างไกลคุณเคยไหมที่จะไม่อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเป็นหลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนบางคนเป็นปีเลยบางคนออกจากโบสถ์ไปเลยเพราะเพียงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไกลเกินเอื้อมเขาอยู่ไกลจากพระเจ้าเกินเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่มันอนาถเกินแล้วพระเจ้าคงรักเขาไม่ได้คุณเคยมีความรู้สึกที่แบบโอ้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าผมไม่รู้นะบางคนที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตหรือบางคนที่ตัดสินใจเลือกจะเดินทางโดยใช้ชีวิตในรูปแบบนี้แล้วคิดว่าพระเจ้าจะไม่สามารถรักเขาได้รู้สึกว่าเป็นคนนอกไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในโบสถ์หรือว่าคนในโบสถ์ไม่ใช่คนกลุ่มของเขาบางคนนะตัดสินใจผิดพลาดถึงขนาดต้องเข้าคุกเข้าตารางหรือบางคนอาจจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วมันแย่มากๆแล้วให้อภัยตัวเองไม่ได้หมดหวังผมอยากจะบอกว่าพระวจนะคำตอนนี้เป็นพระวจนะคำของคุณเลยครับคืออาจารย์เปาโลเนี่ยกำลังบอกว่าเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนหรือเป็นคนต่างชาติในสมัยนั้นนะคือคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าจงระลึกว่าตอนนั้นแต่ก่อนเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่มีพระคริสต์คุณถูกตัดขาดจากการเป็นคนของพระเจ้าคุณถือว่าคุณเป็นคนนอกในเรื่องของพันธสัญญาที่พระองค์สัญญาไว้คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพันธสัญญาจงจำไว้ว่าคุณอยู่ในโลกนี้บางทีอาจจะไม่มีความหวังปราศจากพระเจ้าแต่ก่อนคุณเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนคุณใช้ชีวิตอย่างนั้นถือว่าคุณเป็นคนนอกแต่วันนี้อาจารย์เปาโลอยากจะหนุนใจบอกว่าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์เราทุกคนซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลจากพระองค์นั้นได้ขยับเข้ามาใกล้ๆโดยพระโลหิตของพระคริสต์อยากจะบอกงี้ครับ
ผมในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลเนี่ยผมให้คำปรึกษากับสมาชิกหลายคนมากแล้วมีบางคนที่เข้ามาหาผมทั้งน้ำตาเลยมีคู่แต่งงานที่นอกใจภรรยาแล้วการกระทำเขาตัวภรรยาเนี่ยให้อภัยยากมากเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อคนคนนั้นกลับเข้ามาหาพระคริสต์แล้วอยากจะเข้าสู่ความสัมพันธ์เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องระลึกว่าชีวิตเก่าคุณอาจจะแย่ขนาดไหนคุณอาจจะอยู่ไกลคุณอาจจะหมดหวังคุณอาจจะเหมือนกับไม่ได้มีสิทธิเกี่ยวข้องกับความดีความบริสุทธิ์ของพระองค์แต่ในวันนี้พระเยซูคริสต์เรียกคุณและผมเข้าสู่ความสัมพันธ์และพระองค์รักคุณมากๆขณะที่พระองค์นั้นตายบนไม้กางเขนแล้วเลือดของพระองค์พระโลหิตและชีวิตของพระองค์ที่มอบให้พระองค์ชำระคุณและผมหมายความว่ายังไงหมายความว่านับตั้งแต่วันที่คุณขอให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตคุณพระองค์จะถือว่าคุณเซตซีโร่เริ่มศูนย์ใหม่คุณได้ถือว่าเป็นคนที่บังเกิดใหม่อ่อนบริสุทธิ์ไร้เดียงสาโดยพระเจ้านะไม่ใช่โดยตัวคุณเองโดยตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะยังรู้สึกสกปรกอยู่แต่โดยสายตาของพระเจ้าพระเจ้าให้คุณสะอาดใหม่ได้อีกครั้งนึงในวันนี้ผมไม่รู้ว่าชีวิตของคุณเดินทางมากับพระเจ้าได้ฟังเรื่องราวของพระองค์หรือว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นคริสเตียนที่ผิดพลาดพลั้งไปไม่อยากจะเฝ้าเดียวไม่อยากจะอยู่ในโบสถ์ไม่อยากจะเอาอะไรกับพระเจ้าอีกผมสัญญาเลยว่าถ้าคุณอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจของคุณกรรมเก่าของคุณไม่ต้องชดใช้แล้วคุณไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อให้กรรมนั้นหลุดไปเพราะองค์ตายไถ่บาปแทนคุณเพื่อล้างกรรมเก่าของเราทั้งหมดเลยแล้วพระคัมภีร์สัญญาว่าแต่ในบัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผมอยากจะหนุนใจและอยากจะให้ทุกท่านมีความมั่นใจว่าพระเจ้าล้างความบาปที่สกปรกคราบที่เกาะแน่นพระองค์ล้างได้จริงๆชีวิตผมยืนยันเป็นพยานได้เลยขอพระวจนะคำในข้อนี้หนุนใจที่เราจะอธิษฐานให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตในจิตใจของเราครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ฟังอยู่และชมอยู่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ห่างไกลเกินเอื้อมเขาสกปรกเกินที่จะล้างได้แต่ขอพระวจนะคำในเช้าวันนี้ที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นยาวไกลเหลือเกินและไม่มีใครที่จะเกินเอื้อมความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้และเมื่อพระองค์ตายบนไม้กางเขนพระองค์คิดถึงความบาปทุกความบาปที่เกิดขึ้นในโลกนี้และพระองค์เอามาใส่ไว้ในตัวตนของพระองค์และทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นจะได้รับความรอดและกลายเป็นคนบริสุทธิ์ขอที่พระองค์จะทรงช่วยให้ทุกคนที่อธิษฐานคำอธิษฐานนี้ได้สะอาดใหม่เหมือนเดิมและเป็นคนที่บริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้าได้สร้างขึ้นมาใหม่จริงๆข้าพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักข้าพระองค์มากมายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน